ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราที่จะเอามาท้าชิงกับของคุณกวินเนี่ยบอกเลยว่ายากหน่อยนะต้องสุดฝีมือเราจะไม่เสียเวลาเนาะขั้นตอนของเราจะทำมังกี้เบรดมังกี้เบรดเนี่ยก็คือขนมปังที่มีทั้งซินนามอนมีทั้งน้ำตาลแล้วก็มีคาราเมลหน่อยๆที่สำคัญมังกี้เบรดคิดถึงลิงก็ต้องมีกล้วยเราใส่ทั้งกล้วยตากแล้วก็ข้างข่าวข้างข่าวไม่ใช่ลิงคุณเรียนมาที่ไหนฮะอะไรนะฮะมีไหมลิงกินกล้วยมีแต่ข้างข่าวกินกล้วยนั่นเพลงครับคุณเรียนอันนั้นเพลงครับเริ่มแล้วครับกับเมนูมังกี้เบรดของคุณนานาไม่รู้เมนูนี้จะชิงชัยชนะจากคุณเท็ดดี้ได้อีกหรือไม่สิ่งแรกที่เราจะทำเราจะทำคาราเมลก่อนการทำให้คาราเมลมีกลิ่นหอมไม่จำเป็นต้องเคี่ยวจนกระทั่งคาราเมลไหม้อย่างเดียวมันมีอีกหนึ่งทริคที่เราสามารถเติมน้ำตาลใส่แดงลงไปมันจะทำให้คาราเมลของคุณมีกลิ่นหอมนวลๆแล้วแน่นอนถ้าพูดถึงน้ำตาลใส่แดงเนี่ยเราใช้ข้าวทองมีควันไหมครับเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันไหม้หรือเปล่ากินไปขมนะแบบหมูขมติดปลายลิ้นอย่างนี้เซ็งแซ่เลยเซ็งแซ่โอเคเราเริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะว่าคาราเมลของเราแบบใส่แดงใช่เราใส่เนยลงไปนะคะหนึ่งเราจะสู้ได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโจทย์คืออบเชยอ่ะคุณทำคาราเมลเกี่ยวอะไรแอปเปิลคอมโพสคุณเกี่ยวอะไรจากนั้นนะคะครีมเค็มข้นหวานคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเราลดไฟลงหน่อยขั้นตอนนี้ต้องระวังนะเพราะมันเขาจะฟูขึ้นมาเขาจะกระเด็นไม่ฟูเขาจะฟูขึ้นมาอย่างจริงๆคุณก็ต้องระมัดระวังเขานิดนึงน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคุณใส่ลงไปหน่อยนึงจากนั้นคุณคนดึ๊บๆๆนิดเดียวโอ้ได้ทั้งกลิ่นและรสชาติและใช้เวลานี่แป๊บเดียวเองครับเนี่ยใช่เสร็จแล้วคุณแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขนมปังกันขนมปังของเราเนี่ยก็จะใส่กล้วยตากลงไปในเนื้อขนมปังแน่นอนน้ำตาลทรายแดงนะคะยังคงใช้ข้าวทองแน่นอนแล้วก็น้ำตาลทรายในปริมาณที่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยป่นของเราเนี่ยสูตรขนมปังของเรามีอบเชยในเนื้อขนมปังด้วยนิดนึงจากนั้นเราจะนวดขนมปังของเรากับอบเชยแล้วก็กล้วยก่อนจากนั้นเนี่ยเราได้แป้งแล้วตัดแบ่งยังไงครับ90ถึง100กรัมต่อ1ชิ้นนะคะจากนั้น100กรัมเราตัด6ครึ่งเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักอีกแล้วพี่หั่นน้องครึ่งวันนี้เราใช้พิมพ์ปล่องนะเราจะทาไขมันเข้าไปที่พิมพ์แบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจับด้านก้นของขนมปังเนี่ยนะคะจับขึ้นมาอย่างนี้คลุกเนยนะคะจากนั้นก็คลุกก็คือโดนัทแหละครับแต่เอาไปอบทำให้มันวุ่นวายมีก้อนเยอะด้วยเนี่ยโอ้โหคุณเท็ดดี้ครับนิดๆหน่อยๆก็บ่นซะละแหมแบบนี้คุณนานาจะโกรธเอานะครับแค่คลึงขนมปังยังบ่นนี่วันนี้ไม่ได้ใช้อะไรคุณเลยนะให้หั่นกล้วยตากกับทำขนมปังแค่นี้เองนะคุณเราจะได้ตัวมังกี้เบรดของเราเป็นแบบนี้เราจะพักทิ้งไว้จนเขาขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วค่อยนำเข้าเตาอบจากนั้นเนี่ยนะคะก็นำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ180องศา7นาทีระหว่างรอเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนของไอซิ่งด้วยกันก่อนซินนามอนแล้วก็ไอซิ่งจะอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำที่เป็นน้ำรอยัลไอซิ่งที่เป็นขาวๆอ่ะเวลากินพวกซินนามอนเบรดเราจะเจอเป็นน้ำตาลเคลือบจากนั้นนะคะใช้นม UHT นี้เดียวอย่าใส่เยอะอุ๊ยขนมปังได้แล้วเสร็จแล้วครับโดนัทที่ได้มันช่างน่าชิมซะเหลือเกินโอ้โหน่ากินมากๆยังโจทย์ก็เป็นอบเชยคุณเรียบร้อยค่ะมังกี้เบรดของนานาม
ังกี้เบรดของคุณนานาเสร็จแล้วครับเป็นขนมปังอบที่เนื้อนุ่มละมุนลิ้นมีเนื้อกล้วยตากที่ผสมอยู่สร้าง texture ได้เป็นอย่างดีกลิ่นของคาราเมลที่เคี่ยวมาอย่างดีพร้อมกลิ่นหอมของอบเชยที่โดดเด่นชวนลิ้มลอง Hello everybody นี่ขนมปังในงานวัดเหรอคะนั่นแหละเขามาเตรียมไว้วันนี้เรามีเมนูตำหอยแครงสุดแซ่บจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำปรุงใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมพอเดือดปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นวิธีทำตำหอยแครงสุดแซ่บใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกโขลกพอแหลกตามด้วยกระเทียมไทยพริกขี้หนูแดงและถั่วฝักยาวโขลกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปรุงที่เตรียมไว้และน้ำปลาร้าเคล้าเบาๆให้เข้ากันใส่มะนาวหั่นเสี้ยวมะเขือเทศสีดามะละกอสับและหอยแครงลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันดีใส่ผักชีฝรั่งซอยและเมล็ดกระถินเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักตำหอยแครงสุดแซ่บลงในถาดที่รองด้วยใบตองแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูยำหมูยอกุ้งสดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำน้ำยำเริ่มจากใส่น้ำปลาร้าต้มสุกน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้น้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นเติมพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากันแล้วพักไว้วิธีทำยำหมูยอนำหมูยอตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหมูยอวาสนาทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนาจากนั้นนำไปลวกในน้ำเดือดตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำใส่หมูยอตราวาสนาลวกสุกกุ้งสดมะนาวผ่าเป็นซีกแครอทขูดข้าวโพดหวานต้มสุกหอมแขกซอยขึ้นช่ายหั่นผักชีฝรั่งหั่นและน้ำยำที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำหมูยอกุ้งสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำหมูยอกุ้งสดรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wishco Wholesale